29ที่เราเรียนไปเซนเซเขียนเป็นสรุปนะไดจูคิวกะไดจูคิวกะนะคะบทที่19เราเรียนไวยากรณ์อะไรไปบ้างบุนโปะไวยากรณ์นะคะไดจูคิวกะโนบุนโปะวะโคจิระเดสบทที่19ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้เลยจ้าอิจิบังข้อ1นะคะข้อ1รูปตะเรื่องรูปตะจะเขียนเป็นตัววีย่อนะคะ verb ตะ verb ตะคืออะไรนะคะ verb รูปตะคืออะไรวิธีการเปลี่ยนยังไงแล้วเปลี่ยนเพื่ออะไรนะคะคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวบทต่อไปเนี่ยบทที่20เดี๋ยวเราจะเจอรูปตะกันอีกทีนึงเอาไว้ตอนนั้นอีกทีนึงแล้วกันเนาะแต่ว่ารูปตะเนี่ยในบทนี้เนี่ยเปลี่ยนเพื่อเชื่อมกับไวยากรณ์นะคะเปลี่ยนเพื่อเชื่อมกับไวยากรณ์จะเชื่อมกับไวยากรณ์อะไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอามาดูก่อนว่ารูปตะเปลี่ยนอย่างไรนะคะวิธีการเปลี่ยนเหมือนรูปเตะเลยเพียงแต่ว่าพอเราเปลี่ยนได้แล้วเราใส่เตะใช่ไหมแล้วพอถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นรูปตะเราก็แค่เปลี่ยนตัวเตะเป็นตัวตะทวนหน่อยลูกแล้วรูปเตะเปลี่ยนยังไงล่ะคะถ้ากลุ่มหนึ่งใช่ไหมกลุ่มหนึ่งนะคะถ้าเป็นตัวอิจิลินะคะเราทำยังไงเอ่ยตัดมันทิ้งไปแล้วก็เติมสึเล็กแล้วก็เตะถ้าในที่นี้เราเปลี่ยนเป็นตะเราก็ใส่ตะถูกไหมลูกหน้ามัสนะคะถ้าหน้ามัสเป็นตัวอิตัวจิหรือตัวริของกลุ่มหนึ่งเนาะก็ตัดมันทิ้งแล้วใส่สึเล็กแล้วก็ใส่ตะนะถ้าเป็นมิบินินะคะก็ตัดทิ้งแล้วใส่ดะแบบนี้เนาะกดยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพียงแต่เปลี่ยนตัวเตะเป็นตัวตะเท่านั้นเองถ้าเดะก็เป็นดะไงนะคะถ้าเป็นคิก็ตัดทิ้งแล้วใส่อิเตะก็จะเป็นอิตะถูกไหมคะกิก็จะเป็นอิดะมีอะไรอีกชิเป็นชิตะไปเลยเนาะแล้วก็ตัวยกเว้นอีกอันนึงนะคะอิคิมัสอันนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไรคะอิเตะตรงนี้ก็จะเป็นอิตะเนาะอันนี้ของกลุ่ม1นะคะกลุ่ม2ทำยังไงกลุ่ม2ก็ตัดมัสแล้วทำอะไรได้เลยคะลูกใส่ตะได้เลยเหมือนกับรูปเตะแหละตัดมัสใส่ตะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3คิมัสทำไงคะคิมัสเราก็จำไปเลยว่าเปลี่ยนเป็นคิตะตกไหมตกขอบนะคะชันโตมัตเตเนะเอาเล็กๆหน่อยก็ได้อ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นคิส่วนอีกตัวหนึ่งคือคำว่าชิมัสนะคะของกลุ่ม3ก็จะเป็นชิตะรวมถึงพวกที่เอาคำนามมาทำกับที่เอาคำนามมารวมกับชิมัสเป็นคำกริยาเนี่ยก็พวกเบนคิโอชิมัสหนูก็เป็นอะไรเบนคิโอชิตะคิวเคชิมัสคิวเคชิตะชิมไปชิมัสชิมไปชิตะแบบนี้ได้เลยนะคะลูกอันนี้ก็คือเห็นไหมว่ามันจะเหมือนรูปเตะหมดเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนตัวเตะเป็นตัวตะเท่านั้นเองทีนี้ เมื่อกี้นี้ที่อินเซบอกว่าเปลี่ยนเป็นรูปตะแล้วเพื่ออะไรเพื่อนำไปเชื่อมกับไวยากรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะอันที่2ข้อ2นะข้อ2จะเป็นไวยากรณ์แรกที่ใช้กับรูปตะนะคะชื้บชื้บมันตกขอบไหมเดี๋ยวใหม่นะคะตรงนี้เนาะไวยากรณ์ที่ใช้กับรูปตะเซนเซเขียนสมการ verb รูปตะนะคะใส่โคโตะกะแล้วก็อาริมัสเราสังเกตนะคะมันมีคำว่าโคโตะมันมีคำว่ากะซึ่งเป็นคำช่วยเรายังไม่ต้องไปสนใจเหตุผลมันว่าทำไมตรงนี้ต้องเป็นกะโอเคปะเอาแค่จำเป็นประโยคทั้งหมดเลยก็ได้นะคะโคโตกะอาริมัสจำวลีนี้ไว้เลยว่ามันจะหมายความว่าเคยทำจุดๆๆเคยทำอะไรเอาคำกริยานั้นเปลี่ยนเป็นรูปตะแล้วใส่โคโตกะอาริมัสโอเคไหมถ้าปฏิเสธล่ะหนูว่าอะไรถ้าปฏิเสธหนูก็ทำอาริมัสให้เป็นปฏิเสธอาริมะเซนถูกไหมลูกถ้าหนูไม่เคยก็จะเป็นทำกิยานั้นเป็นรูปตะแล้วใส่โคโตกะอาริมาเซนตะโคโตกะอาริมาสเคยทำตะโคโตกะอาริมาเซนไม่เคยทำโอเคนะคะอ่ะเดือนเซตรงนี้เนาะอาริมาเซนก็ไม่เคยชึบชึบชึบ
โอเคนะคะเซนเซยกตัวอย่างให้ขอกริยากลุ่ม1 1คำขอกริยากลุ่ม1 1คำคำว่าฟังแล้วกันฟังก็คือคิคิมัสถูกไหมลูกคิคิมัสฟังเคยฟังเคยฟังอาจจะเป็นพวกเพลงของนักร้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเอาไปคุยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องงานอดิเรกเราก็พูดไปแล้วใช่ป่ะเออชวนคุยเรื่องอะไรอ่ะเคยฟังเพลงนี้นู่นนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะถามเขาว่าเคยทำหรือไม่เคยทำอันนี้มันก็จะเป็นหัวข้อนึงที่แบบใช้ได้ผลในการสนทนานะก็คือมันก็คุยไปเรื่อยๆได้นะคะถามเขาว่าเคยฟังไหมเคยฟังนะคะเคยฟังเราต้องใช้กริยาฟังคือคิคิมัสถูกไหมลูกเป็นคิคิมัสคิคิมัสมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัดคิทิ้งแล้วใส่อิตะก็จะเป็นคีตะโอเคนะแล้วต่อกับคำว่าโคโตกะอาริมัสก็จะหมายความว่าเคยคีตะโคโตกะอาริมัสคีตะโคโตกะอาริมัสก็คือเคยฟังโอเคนะคะฟังอะไรหนูก็จะใส่กรรมอะไรไปก็ได้นะคะต่อประโยคข้างหน้าให้มันยาวแล้วก็ซับซ้อนขึ้นก็ได้คีตะโคโตกะอาริมัสนิฮงโนะองโกคุโอะคีตะโคโตกะอาริมัสได้นะคะขอกริยาตัวที่กลุ่มอยู่กลุ่ม2อ่ะมีมัสได้เลยนะคะมีมัสเราก็ตัดมัสทิ้งแล้วใส่มิตะมิตะโคโตกะอาริมัสเคยดูเคยเห็นนะคะมิตะโคโตกะอาริมัสเคยเห็นอันนี้ไหมโคเรมิตะโคโตกะอาริมัสกะอีเอมิตะโคโตกะอาริมาเซนโอเคไหมพูดถึงคำถามถ้ามีคนถามเราว่านะคะถ้ามีคนถามเราว่าเคยไหมนะคะถ้าเราจะตอบเนี่ยแนะนำให้หนูตอบสั้นๆถ้าตอบสั้นๆตอบอาริมัสหรืออาริมาเซนพออย่าไปทวนทั้งหมดคือถ้าจะทวนกริยาทั้งหมดอะได้นะคะอันเซนเซเอาคำว่ามีมัสละกันเอาคำว่ามีมัสละกันเคยเห็นไหมเอถามว่าเคยเห็นไหมอันเนี้ยสมมติเอหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงอะนะคะแล้วก็ถามว่าเคยเห็นไหมมิตะโคโตกะอาริมัสกะมิตะโคโตกะอาริมัสกะเวลาหนูจะตอบนะคะถ้าหนูไม่ถ้าหนูเคยก่อนดีกว่าเคยแล้วก็ให้ก่อนใช่ปะให้มินนะคะมิตะโคโตกะอาริมัสอันนี้ออกแนวแบบถามเต็มตอบเต็มอ่ะตอบเต็มๆเลยอ่ะเคยเห็นไหมคะค่ะเคยเห็นค่ะหนูจะตอบเต็มแบบนี้ก็ได้หรือทำให้มันสั้นไม่ต้องทวนก็ได้ค่ะเคยเห็นไหมเคยค่ะเอาคำว่าเคยเฉยๆแต่เราจะใช้เฉพาะอาริมัสพอน้องๆที่สอนเนี่ยอยู่หลายคนจะติดไปตอบทั้งโคโตกะอาริมัสให้โคโตกะอาริมัสแบบนี้เฮ้ยคนญี่ปุ่นเขาไม่พูดอย่างนี้นะเว้ยเขาไม่พูดโคโตกะอาริมัสนะเขาแสดงว่าเซนเซน้องชมพูกับน้องนุสอนนะคะบอกว่าเสียงไมค์มันแตกค่ะสงสัยเซนเซตะโกนใส่ไมค์เซนเซขอรีเซ็ตไมค์สักครู่นะจ๊ะดีแล้วเนาะน้องเกดกนกบอกว่าดีแล้วนะคะงั้นเอาประมาณนี้ละกันนะคะเอาใหม่เนาะกลับไปที่ไวยากรณ์ที่ใช้รูปตะแล้วใส่โคโตกะอาริมัสหมายความว่าเคยทำถ้าไม่เคยทำก็เปลี่ยนอาริมัสเป็นอาริมาเซนเนาะแต่ทีนี้เวลาคำถามจริงๆอ่ะคนถามไม่ยากหรอกแต่คนตอบอ่ะเราจะงงไงเพราะว่ามีน้องๆหลายคนที่เข้าใจว่าโคโตกะอาริมัสเนี่ยมันแปลว่าเคยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเคยน้องก็จะไปตอบว่าให้โคโตกะอาริมัสซึ่งแบบนี้คนญี่ปุ่นเขาจะเฮ้ยอะไรวะทำไมมันเหมือนขาดๆหายๆถ้าเราจะตอบเต็มๆเอากริยามาด้วยลูกให้มิตะโคโตกะอาริมัสโอเคไหมให้มิตะโคโตกะอาริมัสถ้าจะตอบเต็มๆเอากริยามันมาด้วยนะคะแต่ถ้าเราจะตอบสั้นๆได้ไหมได้แต่ว่าเอาแค่นี้พอนะคะที่เซนเซทำกรอบสีแดงไว้โคโตกะไม่ต้องเอาให้อาริมัสเลยโอเคปะอย่างเงี้ยคือเคยค่ะสั้นๆค่ะเคยค่ะให้อาริมัสโอเคนะไม่ต้องโคโตกะอาริมัสนะคะแต่ถ้าจะตอบเต็มเอากริยาไปด้วยได้มิตะโคโตกะอาริมัสโอเคนะจ๊ะส่วนถ้าเป็นปฏิเสธล่ะเอถามว่าเคยดูไหมเคยเห็นไหมอันเนี้ยไม่เคยซีบอกไม่เคยเอ๋ยถ้าจะเอ๋ยแบบเต็มๆก็เอ๋ยมิตะโคโตกะอาริมัสเซน
เอะมิตาโคโตกะอาริมาเซนถ้าตอบยาวๆแบบนี้ได้หนูก็ตอบยาวๆเลยนะคะแต่ถ้าออนเซหนูขอสั้นๆได้ไหมอะเอาแบบว่าเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะแค่เนี้ยได้ไหมได้หนูก็เอะไม่ค่ะเอะแล้วก็เอานี้ไปเลยลูกอาริมาเซนโอเคนะคะกรอบสีแดงนี่คือทางเลือกคำตอบที่แบบสั้นๆนะคะสั้นๆไม่ต้องเอาโคโตะมาไม่ต้องเอาโคโตะมาเอาแค่ให้อาริมาสเอะอาริมาเซนโอเคปะอันนี้ก็คือข้อ2นะคะไวยากรณ์ตะโคโตะอาริมาสตะโคโตะอาริมาเซนซัมบังข้อ3การใช้คำกริยาที่เปลี่ยนเป็นรูปตะแล้วใส่ดิเซนเซใส่เบอร์ของกริยาไว้แล้วกันกริยาเบอร์1นะคะหมายความว่ากริยาตัวที่1นะคะทำเป็นรูปตะV1 ก็คือกริยาตัวแรกนะคะกริยาตัวที่1ทำเป็นรูปตะแล้วใส่ดิมีเครื่องหมายวรรคนะคะตามด้วยกริยาตัวที่2ทำเป็นรูปตะเช่นเดียวกันแล้วใส่ลิแล้วจบด้วยกริยาชิมัสโอเคนะคะสมการประโยคจะเป็นแบบนี้นะจะหมายความว่าจะพูดยังไงดีเป็นการยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอาคำแปลมาก่อนทำหนึ่งบ้างทำหนึ่งบ้างสองบ้างและอื่นๆอีกซึ่งเซนเซก็จะวงเล็บไว้ว่าเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาเท่านั้นนะยกตัวอย่างอาจจะมีอื่นๆอีกที่เรายังพูดไม่หมดไงตาริชิมัสนะคะทำหนึ่งทำสองแล้วอาจจะมี3 4 5 6 7 8เราไม่ได้พูดเป็นการยกตัวอย่าง1 2ขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะทำยังไงวิธีการก็คือเอาคำกริยาใส่ทำเป็นรูปตะแล้วใส่ลิกริยาตัวที่2ทำเป็นรูปตะแล้วก็ใส่ลิเซนเซเคยเจอประโยคที่มันมีแค่ตัวเดียวแล้วก็แค่ตาริไว้นะก็ได้นะนะคะหรือว่าพูดไปทีเดียวรวดเลย3อันแล้วก็จบด้วยคำว่าชิมัสก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมี2อันก็ได้หนูอาจจะไปเจอตาริชิมัสดะอันเดียวหรืออาจจะไปเจอ3อันตาริแล้วก็ค่อยชิมัสได้นะคะอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายนี้นะจ๊ะอันนี้เซคิดว่ามันจะสับสนตรงนี้ลูกตรงที่เซทำเป็นเส้นสีเขียวไว้เนี่ยชิมัสนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยมันคือกริยาอีกตัวหนึ่งที่ห้อยมาเท่านั้นเองนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นอดีตหนูก็เปลี่ยนตรงชิมัสเป็นชิมัชตะอย่างเช่นเมื่อวันเสาร์เราทำอะไรบ้างล่ะเราจริงๆเราทำหลายอย่าง 108,900 ใช่ปะแต่เพื่อนถามเฮ้ยเมื่อวานแกทำอะไรบ้างอ่ะก็ดูหนังบ้างก็ดูหนังแล้วก็เล่น Facebook อะไรพวกเนี้ยยังมีอื่นๆอีกใช่ไหมเราก็ใช้กริยาไวยากรณ์นี้แหละค่ะกริยาตาริชิมัสแต่ถ้าเราพูดถึงอดีตพูดถึงเมื่อวานหนูไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนกริยาที่หนูบอกว่าดูหนังแล้วก็เล่น Facebook แล้วใช่ป่ะหนูเปลี่ยนตรงนี้ชิมัสท้ายประโยคนะคะเปลี่ยนให้เป็นอดีตชิมัชตะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นชิเตะคุดาไซใช่ไหมชิเตะวะอิเคมาเซนใช่ไหมอะไรอีกอะชินาเคเดบะนาดิมาเซนต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดกริยาที่เราเรียนมาเนี่ยเราเปลี่ยนจากตรงหลังสุดได้เลยนะคะเมื่อวานเราเจอกันแล้วเนาะอะไรคะเราเอาคำว่าซูรุเปลี่ยนชิมัสเป็นซูรุใช่ป่ะแล้วก็ต่อโคโตกะอะอะไรนะโคโตเดสใช่ป่ะงานอดิเรกจำได้ไหมบทที่แล้วบทที่ผ่านมาถามว่างานอดิเรกคืออะไรเอกาโอมิรุโคโตเดสใช่ป่ะอันนั้นคือเรื่องเดียวเราใส่โคโตเดสแต่ว่าถ้าเกิดว่างูงานอดิเรกเยอะเลยแล้วก็ยกตัวอย่างขึ้นมาสัก2อันเอกาโอมิตาริองกากุโอคิตาริซุรุโคโตเดสแบบนี้ก็ได้นะลูกโอเคนะก็คือจะเอาชิมัสตรงนี้ไปเปลี่ยนเป็นไวยากรณ์อื่นๆอีกต่อนึงก็ได้โอเคนะคะซัมบังผ่านไปแล้วเรียบร้อยข้อ4ค่ะข้อ4เราเรียนอะไรกันมาบ้างอ้อข้อ4เป็นไม่ใช่ตาริละเป็นการใช้ไวยากรณ์นาริมัสจริงๆนาริมัสเนี่ยถามว่ามันก็เป็นแค่คำศัพท์
คำหนึ่งเท่านั้นเองนะคะนาริมัสหมายความว่ากลายเป็นหรือถ้าเราใช้กับคำคุณศัพท์จะหมายความว่าขึ้นเสกเขียนแบบนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายถ้าใช้กับคำนามนะคะถ้าใช้กับคำนามเราต้องใส่นิแล้วก็นาริมัสซึ่งมันจะแปลว่ากลายเป็นกลายเป็นนะคะกลายเป็นซึ่งบางทีเนี่ยภาษาไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้ใส่คำว่ากลายเป็นลงไปก็ได้นะอย่างเช่นยังไงเดียฝนใช่ไหมฝนอาเมเดสเฮ้ยฝนตกอ่ะอาเมเดสก็ได้หรืออาเมนินาริมัสก็คือเน้นว่าตอนแรกมันยังไม่ตกเลยแต่ตอนนี้มันตกแล้วว่ากลายเป็นนั่นเองนะคะคำนามใส่นี้ก่อนแล้วก็ใส่นาริมัสถ้าใช้กับคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์เซย่อด้วย adj นะคะเป็นคำคุณศัพท์นะก่อนละกันตัดนะทิ้งแล้วใส่นี้นะคะแล้วก็นาดิมัสขอเขียนซ้ำจะได้ไม่งงนะคะอันนี้จะหมายความว่าถ้าใช้กับคำคุณศัพท์นะคะมันจะหมายความว่าขึ้นชึบขึ้นทำปีกกาไว้เดี๋ยวมันมีคำคุณศัพท์อีกอันนึงไงหรือลงนะคะอะไรขึ้นอะไรลงคำคุณศัพท์ก็เช่นอะไรสวยอ่ะสวยขึ้นเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกนะคะถ้าคำคุณศัพท์อีวิธีการเอามาเชื่อมกับนาริมัสให้ตัดอีทิ้งแล้วใส่คุนาริมัสเขียนซ้ำไปเลยนะคะคุนาริมัสก็จะเหมือนกันร้อนขึ้นร้อนขึ้นก็อัตสึคุนาริมัสดีขึ้นโยคุนาริมัสแบบนี้ลูกเช่นเดียวกันนาริมัสก็เป็นคำกริยาถูกไหมคะเราจะทำสามารถทำเป็นอดีตมันร้อนขึ้นแล้วนะนาริมัสก็ต้องเป็นอดีตใช่ไหมคะลูกเป็นนาริมัชตะอัตสึคุนาริมัชตะโอเคปะสวยขึ้นแล้วนะคิเรนินาริมัชตะหรือยังไม่สวยขึ้นหรอกแต่หนูอยากสวยขึ้นนะนาริมัสมันเราทำเป็นอยากยังไงอะอยากก็ตัดมัสแล้วใส่ไต้ใช่ปะก็จะได้เป็นคิเรนินาริไตคิเรนินาริไตโจซุนินาริไตได้เลยนะคะ